ฉันไม่เหมือนเดิมเธอเติมชีวิตตรงที่ขาดหายเธอทำให้ฉันลืมความเหงาเดียวดายเปลี่ยนไปตั้งแต่ได้พบเธอนี่คือบางเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้รู้จักกันแต่หลังจากนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของผมกับยูก่อนที่เรารู้จักกันได้เจอเธอจังหวะที่เธอรับดอกไม้จากเจ้าสาวแล้ววันนั้นแหละครับคือวันที่ผมประทับใจคือวันนั้นจริงๆคนนี้แหละคนที่ใช่คือฉันได้เสมอให้ฉันความอุ่นใจมองฉันความสดใสเป็นกำลังให้ฉันจุดเริ่มต้นของเราสองคนก็ต้องขอบคุณพี่ต้องเนาะเพราะว่าพี่ต้องเป็นเพื่อนเราทั้งสองคนใช่ครับวันนั้นทางผมไปกับเพื่อนที่ธรรมศาสตร์ทางยุไปกับเพื่อนที่มพค่ะใช่ครับวันนั้นไอ้ต้องก็เป็นคนแนะนำให้เรารู้จักกันใช่แล้วหลังจากวันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้ศึกษากันแล้วกันก่อนไม่เคยได้รู้ไม่เคยเข้าใจ
ที่ความรักที่ทุ่มเทไปกลับต้องมีน้ำตาและเกี่ยวคงถามหัวใจเรื่อยมาเฝ้ารอคอยไม่รู้เวลาเมื่อไรจะเข้าใจมันศูนย์ศรัทธากลับมีพลังก็เพราะเธอคือคำตอบตอบคำถามที่ค้างในใจว่าความรักแท้เป็นไงได้พบเธอแล้วเข้าใจจากชีวิตครึ่งครึ่งกลางกลายไม่เคยมีจุดหมายจะเคยมีคำถามที่ดูมากมายสิ่งที่ทำให้ฉันเข้าใจฉันง่ายได้ก็คือเธอกลับมีพลังก็เพราะเธอคือคำตอบตอบคำถามที่ค้างอยู่ใจว่าความรักแท้เป็นไงได้พบเธอแล้วเข้าใจเกียรติทุกท่านนะครับที่มาเป็นสักขีพยานให้เราในวันนี้ขอบคุณค่ะที่ขาดไม่ได้ก็ต้องขอบคุณจอยที่มาช่วยเราถ่ายวิดีโอพรีเซนเทชันแล้วก็ไปช่วยเราถ่ายพรีเวดดิ้งเนาะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่มพที่มาช่วยกันทำหลายๆอย่างให้งานนี้เกิดขึ้นก็แล้วก็ขอขอบคุณนาที่แคนนอนขำนะครับนาจุกนาแอร์นาเอกนาเคนนี่นายศนาสันติป้าต๋อมที่ช่วยกันถ่ายรูปให้เราจนมีเยอะแยะมากมายจนเรามาเลือกไม่ถูกนะครับแล้วก็ขอบคุณเกดเนาะขอบคุณสลันครับที่มาช่วยกันเป็นพิธีกรสำหรับวันนี้ค่ะและที่สำคัญนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยจริงๆสำหรับผมบาสเองต้องขอขอบคุณป๋ากับแม่นะครับที่ทำให้บาสมีวันนี้ได้ครับส่วนยูก็ต้องขอบคุณไออีเจ๊หุยเจ๊จริงที่ช่วยดูแลกันมาและอยู่ด้วยกันจนถึงวันนี้
ที่ขาดไม่ได้ก็คือถึงวันนี้อาปาจะไม่อยู่แล้วแต่ยูรู้ว่าอาปาต้องมีความสุขในวันนี้มากๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับ